สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณมากรรมคาราวานท่องเที่ยวอีสานแซ่บนัวผู้ชมฮะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขาร่วมมือกับทาง6สมาคมธุรกิจนำเที่ยวนะครับก็มีทางสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทยนะครับสมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทยสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศนะครับแล้วก็สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัยยังไม่หมดครับมีสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวด้วยนะฮะก็จัดกิจกรรมมหกรรมคาราวานท่องเที่ยวอีสานแซ่บนัวในรูปแบบขบวนคาราวานรถบัสจำนวนกว่า30คันรวม7เส้นทางนะครับครอบคลุมเมืองหลักแล้วก็เมืองรองเกือบ20จังหวัดในภาคอีสานนะฮะซึ่งคุณผู้ชมฮะความพิเศษจะเป็นยังไงนะฮะเราได้รับเกียรติจากคุณสมชายชมพูน้อยครับผู้อำนวยการภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับจะมาพูดถึงกิจกรรมมหกรรมคาราวานท่องเที่ยวอีสานแซ่บนัวให้ฟังกันเดี๋ยวแฟนรายการไปติดตามฟังสักนิดหนึ่งนะครับครับสำหรับการจัดมหกรรมคาราวานอีสานแซ่บนัวนะครับเป็นความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับแอตตาสทนสนทสททแล้วก็สทอนะครับแล้วก็ร่วมกับทางทททนะครับไม่ว่าจะเป็นเลยไม่ว่าจะเป็นอุดรขอนแก่นนครราชสีมานครพนมนะครับรวมจนถึงสุรินทร์และก็อุบลราชธานีแล้วก็ส่วนของอุดรนะครับที่เป็นการที่เชื่อมโยงการเดินทางท่องเที่ยวเข้ามาสู่ภาคอีสานอีสานมีอยู่20จังหวัดนะครับเป็นพื้นที่ที่ต้องบอกว่าใหญ่มาก1ใน3ของประเทศเพราะฉะนั้นเราทำคาราวานชุดนี้เดินทางเราเชิญทั้งตัวแทนบริษัทนำเที่ยวสื่อมวลชนนะครับแล้วก็บรรดาที่เป็นนักท่องเที่ยวตัวจริงที่ซื้อทัวร์มาประมาณนะครับเกือบ40บัสเดินทางมาประมาณพันกว่าคนเดินทางไปตามเส้นทางของอีสานเหนือนะครับอีสานเหนือเป็นเส้นทางท่องเที่ยวตามรอยพญานาคอีสานกลางนะครับเป็นการท่องเที่ยวตามรอยไดโนเสาร์ส่วนอีสานใต้นะครับเดินทางท่องเที่ยวตามรอยอารยธรรมอีสานใต้เพื่อเป็นการตอบโจทย์เรื่องของอีสานร้อนอีสานไกลอีสานแรงนะครับเราก็เลยต้องทำให้เกิดการเชื่อมต่อนะครับเป็นการจัดนำร่องครั้งนี้เกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นตัวแทนบริษัทนำเที่ยวก็จะไปจัดทำโปรแกรมขายเดินทางท่องเที่ยวเข้ามาสู่ภาคอีสานและเป็นการตอบโจทย์นะครับเนื่องจากว่าอีสานนั้นถือว่ายังไม่มีเมืองท่องเที่ยวหลักแต่นะครับในเมืองท่องเที่ยวที่เป็นเมืองหลักของภาคอีสานมีอยู่2เมืองนั่นก็คือนครราชสีมาและขอนแก่นซึ่งถือว่าเป็นเมืองหลักทางการท่องเที่ยวแต่ยังไม่มีนักท่องเที่ยวถึง5ล้านคนเพราะฉะนั้นเป็นการตอบโจทย์ที่พยายามผลักดันให้เกิดการเดินทางเข้าสู่ขอนแก่นนะครับเป็นมหานครแห่งการท่องเที่ยวเพื่อผลักดันให้ขอนแก่นเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักในภูมิภาคให้ได้นั่นก็คือวันนี้เรามารวมกันนะครับคาราวานเดินทางเส้นต่างๆมารวมกันที่ขอนแก่นเพื่อมาประชุมสัมมนาประชุมเรื่องเที่ยวเป็นเรื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการตอบโจทย์นะครับอีสานแซ่บนัวที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นการเดินทางท่องเที่ยวไปตามเส้นทางเมืองรองตามนโยบายรัฐบาลไปเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวชุมชนค่ะโดยทีมข่าวไทยๆนะคะได้ร่วมเดินทางในเส้นทางอารยธรรมเมืองขอมนะคะเมืองปราสาท2สมัยตามรอยผ้าวิถีไทยกราบขอพรหมมหาเจดีย์บุโรพุทโธนะคะโดยเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปที่บุรีรัมย์แล้วก็สุรินทร์นะคะโดยดูแลโดยสมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวหรือสนท.นะคะโดยบริษัทเดอะวันนะคะวันแรกเนี่ยเดินทางไปที่วัดเขาพระอังคารจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะนะคะศูนย์ผ้าภูอัคคณีหรือว่าผ้าย้อมดินภูเขานั่นเองค่ะได้ลงมือทำผ้าพันคอนะคะจากดินภูเขากันด้วยนะคะแต่ต่อด้วยนะคะปราสาทเขาพนมรุ้งค่ะแล้วก็เวียนเทียนการเนื่องในวันมาฆบูชานะคะณวัดบูรพารามจังหวัดสุรินทร์นั่นเองค่ะส่วนวันที่2นะคะก็ไปชมความงดงามของปราสาทสีขอรภูมินะคะจังหวัดสุรินทร์เหมือนกันนะคะชมเครื่องเงินเอกลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์ค่ะแล้วก็วิสาหกิจชุมชนนะคะ
ลุงป่วนเครื่องเงินนะคะแล้วก็มีลายโบราณต่างๆให้ดูกันด้วยเนาะต่อด้วยเพลาเพลินนะคะจังหวัดสุรินทร์ค่ะอุทยานดอกไม้นะคะไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็ปิดท้ายด้วยอุทยานภูเขาไฟกระโดงจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะนะครับคุณผู้ชมฮะในวันที่3เนี่ยครับก็ไปร่วมนมัสการพระธาตุนาดูลพุทธมณฑลแห่งอีสานนะครับจังหวัดมหาสารคามต่อด้วยไปสักการะเจดีย์มหาบัวจังหวัด101นะครับแล้วก็ร่วมงานราตรีอีสานแซ่บนัวที่ตลาดต้นตาลในจังหวัดขอนแก่นวันสุดท้ายเนี่ยไปชมความงามของวัดทุ่งเศรษฐีจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็เรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินนะครับแล้วก็ทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาก็ขอบอกเลยนะฮะว่าสถานที่ท่องเที่ยวของภาคอีสานที่จริงแล้วน่าสนใจแล้วก็หลากหลายมากๆนะครับยังไงก็อยากให้ไปท่องเที่ยวกันแล้วกันแต่ละสถานที่นะฮะถ้าจะรอเพิ่มเติมแบบเจาะลึกเดี๋ยวในไทยออนทัวร์เราจะพาไปเจาะแต่ละที่เลยจะได้อยากไปมากยิ่งขึ้นนะฮะก็นะฮะคุณผู้ชมฮะไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับใครอยากจะสอบถามทางทท.ของทางภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเขามีข้อมูลทุกที่เลยในสถานที่ท่องเที่ยวนะครับโทรไปได้022505500นะครับต่อ1365-9นะครับสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ